أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائكوأغنني بفضلك عمن سواك واحضر عني أذاك ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอแสดงความคารวะนะครับต่อท่านประธานในพิธีฮัจญีดาวูดตลับเพชรท่านอิหม่ามในฐานะประธานจัดงานประธานอำนวยการนะครับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นะครับรักและเคารพทุกท่านเลยในค่ำคืนนี้นะครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกว่าๆอยากให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราเติมเต็มให้กันและกันนะครับในโอวาทบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเตือนเรานะครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยอิซามะรรตุมบิริยาดุลญันนะติฟัรตะอูฮาคราใดที่พวกท่านทั้งหลายผ่านไปที่อุทยานจำลองก็แล้วกันนะครับเป็นอุทยานจำลองของสวรรค์ท่านรอซูลก็บอกฟัรตะอูฮาให้พวกท่านทั้งหลายเข้าไปเสวยสุขให้เต็มที่จากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำพวกเราว่าเวลาเราได้มีโอกาสนะครับไปตามสถานที่ต่างๆที่มีการกล่าวการเอ่ยหรือการเรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่เดชานุภาพพลานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราสนใจสดับรับฟังนะครับให้พวกเจ้าให้พวกเรานี้ใฝ่รู้นะครับการใฝ่รู้การรับฟังที่ดีย่อมก่อให้เกิดปัญญาฉะนั้นวันนี้นะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนี้อยากให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะร่วมกันรับฟังสิ่งที่เป็นสารธรรมเป็นสารประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับมัสยิดชิอารุลอิสลามหรือที่เรารู้จักว่าเป็นสุเราะห์กำนันของ17เนี่ยนะครับผมเองนะครับจะมาร่วมกิจกรรมในกรณีที่เป็นละหมาดญะนาซะห์หรือว่ามีงานที่เป็นวาระคราวสำคัญต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงของการบรรยายนะครับงานของโรงเรียนคุณธรรมวิทยาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีความรู้จักคุ้นเคยนะครับแล้วก็เคารพนับถือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับอยู่หลายท่านทีเดียววันนี้นะครับเราได้เห็นบรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องในชุมชนแล้วก็พี่น้องนะครับที่สัญจรผ่านไปมานะครับในละแวกนี้นะครับได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนะครับการจัดงานประจำปีซึ่งเป็นการจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของทางมัสยิดนะครับผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการพี่น้องครับหัวข้อที่เราจะสนทนาร่วมกันในวันนี้นะครับก็คือเสบียงที่ดียิ่งสำหรับผู้สูงอายุนะครับเสบียงที่ดียิ่งสำหรับผู้สูงอายุเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องของการเจ็บการป่วยการเสียชีวิตนะครับมันเป็นเรื่องที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะมันเป็นงานที่ไม่มีการ์ดของพวกนี้นะครับผมเองไม่สามารถที่จะออกการ์ดล่วงหน้านะครับว่าวันที่เท่านั้นเดือนนั้นเวลานั้นเชิญพี่น้องมาร่วมละหมาดญะนาซะห์ให้กับผมเพราะมันกะเกณฑ์คาดคราวอะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อหลักกอดอกระดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่านะครับเนื้อหาในวันนี้จะฟิกหรือจะโฟกัสไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุพี่น้องครับตามการรายงานนะครับของรัฐบาลเองนะครับโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ตามมีรายงานนะครับหลายฉบับทีเดียวแล้วก็หลายรายงานด้วยนะครับว่าเมืองไทยหรือประเทศไทยนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงของนะครับเรียกว่ามีผู้สูงอายุนะครับเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับเกือบจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนี้ผมได้มีโอกาสนะครับดูรายงานของกระทรวงศึกษาธิการกับ
ของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครนะครับครึ่งกว่านะครับใช้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยและมีโรคประจำที่จะต้องเข้ารับการบริการรักษาจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครหรือนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในนะครับในการบริหารของกรุงเทพมหานครฉะนั้นช่วงวัยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ถ้าเราจะพูดจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องช่วงวัยช่วงนี้แล้วจึงเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับผมเองได้มีโอกาสนะเข้าสัมมนานะครับกับสภาเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนประเภทนอกวงเล็บนะครับที่เปิดสอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้มีการส่งเสริมจากส่วนกลางนะครับให้ทางมัสยิดหรือชุมชนนะครับจัดเป็นโรงเรียนประเภทศูนย์เด็กเล็กนะครับหรืออนุบาลนะครับก็เป็นเรื่องของชุมชนที่จะจัดให้มีโรงเรียนนะครับที่เป็นขนาดเล็กของชุมชนนะครับโดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนจากส่วนกลางจากกรุงเทพมหานครบ้างหรือจากกระทรวงศึกษาธิการบ้างก็แล้วแต่ปรากฏว่านะครับ2ปีที่ผ่านมานะครับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มปิดตัวนะครับปิดตัวแล้วก็ใช้วิธียุบนะครับ2โรงเรียน2มัสยิดให้เป็นศูนย์เดียวกันหรือเป็นโรงเรียนเดียวกันอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เรากังวลแล้วก็สิ่งที่นะครับทางราชการคาดการเอาไว้ว่าสังคมนะครับของพวกเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะครับภายในไม่เกิน10ปีนี้นะครับสถิติของผู้สูงอายุนะครับจะเยอะขึ้นส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของคุณภาพในการรักษาการรักษาการพยาบาลนะครับมีนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่สามารถที่จะยื้ออายุต่ออายุได้อันนี้เราพูดถึงตามฮุกมอาดีนะครับว่าด้วยเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยพลานุภาพของพระองค์ทรงมอบความสามารถให้กับวิทยาการสมัยใหม่นะครับวิทยาการสมัยใหม่สามารถที่จะผลิตยารักษาโรคสามารถที่จะผลิตนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เพื่อนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับของพวกเรานะครับจนกระทั่งนะครับตัวยาบางชนิดนะครับที่มีการคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นประโยชน์ในช่วงยุคหลังๆนะครับเป็นประโยชน์มากเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่มีปรากฏการณ์การระบาดครั้งยิ่งใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับโควิดเนี่ยก็ทำให้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางระบาดวิทยานะครับมีการคิดค้นสิ่งที่จะเป็นวัคซีนเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะดูแลนะครับสุขภาพของพี่น้องนะครับเพียงของพี่น้องของบรรดาผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าโดยกลศาสตร์ของร่างกายแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าช่วงวัยอื่นๆช่วงวัยอื่นๆพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับวงจรชีวิตของพวกเรานะครับของเราเนี่ยเป็นเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางซึ่งแน่นอนแล้วครับการเดินทางมันต้องมีแผนที่แต่สำหรับเรานะครับที่เป็นผู้ศรัทธานะครับในแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเราเชื่อและศรัทธาว่าของเรานะครับเรามีเพียงแค่ชาติเดียวชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแค่2อาลัมเท่านั้นนะครับอาลัมที่เป็นดุนยานี้แล้วก็ไปอาลัมที่เป็นอาคิเราะห์ซึ่งหลังจากนี้ก็จะไม่มีมิติหรือว่าโลกอะไรอีกต่อไปแล้วถือเป็นความนิรันดรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างให้กับพวกเราฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีเรื่องดราม่าอยู่นะครับว่ามีความเชื่อเป็นแนวคิดนะครับว่ามีการชดใช้เวรกรรมแต่ชาติปางก่อนนู่นนี่เจ้ากรรมนายเวรอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่เป็นแนวคิดคำสอนที่ย้อนแย้งกับอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทั้งหมดเลยงั้นเราที่เป็นมุมินเป็นมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่พระองค์ทรงมีดำริที่จะสร้างมักลูกของพระองค์ขึ้นมานะครับมีเพียงพระองค์ที่พระองค์เท่านั้นนะครับที่พระองค์ผู้ทรงชีวินพระองค์ผู้ทรงชีวินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมักลูกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องถึงแก่การดับสูญทั้งหมดเลย
และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมัคลูกของพระองค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งอาซันตั้งแต่ครั้งเดิมนะครับสร้างขึ้นมานะครับโดยดำริของพระองค์นะครับก่อนที่จะมีนะครับมนุษย์เรานะครับพระองค์ก็ทรงสร้างให้มีในโลกดุนยานี้มีมัคลูกนะครับประเภทอื่นๆอยู่ก่อนพวกเราแล้วแต่พวกเรานะครับจะเป็นมัคลูกนะครับประเภทสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นคอลีฟะห์เป็นผู้ที่จะดูแลรับผิดชอบรังสรรค์สิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ในช่วงนะครับในช่วงของยุคมนุษย์เราเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับนักวิชาการอาวุโสยุคซะลัฟหลายๆท่านนะครับบอกว่าเดิมทีแล้วก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมีดำริกับบรรดามะลาอิกะฮ์ว่าจะสร้างมนุษย์เราขึ้นมานะครับโลกดุนยาใบนี้นะครับเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมักลูกนะครับ1หรือ2หรือ3ประเภทอันนี้เป็นความขัดแย้งทางวิชาการนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่บนโลกใบนี้ก่อนที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจะถูกเชิญถูกในประเทศอัปเปหิลงมาจากสวรรค์จนกระทั่งมาอยู่ในดุนยานี้โลกใบนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมักลุกประเภทยินอัลยินนะครับซึ่งเป็นมักลุกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประเภทหนึ่งท่านอิมามอัลกุรตูบีบอกว่านะครับมีรายงานบางรายงานที่มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะมียินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างให้มีมักลุกอีกประเภทหนึ่งอยู่ล่วงหน้าก่อนแล้วเขาเรียกอัลฮินอัลฮินนะครับพี่น้องลองดูข้อมูลได้จากในตัฟซีรของท่านอิมามอัลกุรตูบีในตัฟซีรของท่านอิมามอิบนุกะซีรแต่ว่าทัศนะนี้นะครับนักวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับอย่างกว้างขวางยังเป็นเพียงแค่การนำเสนอทางทัศนวิชาการแต่ว่ามีข้อมูลอยู่บ้างแต่ว่าพอมาถึงในช่วงของยุคที่เป็นยุคของยินที่มาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะครับยินก็มีความกระด้างกระเดื่องแล้วก็นอกลู่นอกทางนะครับนอกลู่นอกทางจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งนะครับให้มะลาอิกะฮ์ของพระองค์นะครับยกกองทัพมะลาอิกะฮ์ลงมาแล้วก็มาปราบปรามยินปราบปรามยินนะครับและหนึ่งในจำนวนยินดื้อที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะลาอิกะฮ์ลงมาปราบปรามก็คืออัซซาซีนหรืออิบลิสตัวดีนี่แหละนะครับอิบลิสก็ถูกจับตัวไปนะครับลงโทษนะครับกักบริเวณตามมาตรการนะจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีดำริกับมะลาอิกะฮ์นะครับประกาศสิทธิ์ว่าพระองค์จะทรงสร้างมักลูกอย่างพวกเราเนี่ยขึ้นมานะครับเรียกว่าอัลอินส์เรียกว่ามนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแหละครับตอนนี้อิบลิสเนี่ยนะครับมันอาฆาตตั้งแต่มันรู้แล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทดแทนยินความอาฆาตนะครับความอาฆาตตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นกิเลสที่มีอยู่ในอิบลิสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นเมื่ออิบลิสรู้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้มะลาอิกะฮ์ของพระองค์นะครับลงมาบนโลกใบนี้แล้วมานำดินขึ้นไปสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งสำเร็จนะครับมีรูปพรรณสันฐานนะครับที่สวยสง่างดงามทุกอย่างนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงสั่งกับบรรดามะลาอิกะฮ์นะครับแล้วก็ปวงบ่าวนะครับชาวฟ้าบอกว่าอุสยูดูลิอาดัมต่อไปนี้ให้พวกท่านทั้งหลายแสดงความคารวะกับอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์มักลุกประเภทมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ผู้พิเศษนะครับพิเศษโดยการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมด้วยกับประหัตของพระองค์พระองค์จึงมีรับสั่งนะครับให้นะครับมะลาอิกะฮ์ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะครับโค้งลงสุญูดเพื่อเป็นการแสดงความคารวะให้เกียรติกับนบีอาดัมและเป็นการยอมรับในเดชานุภาพพลานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยที่ว่าอิบลิสนะครับอิบลิสหรืออัซซาซีนนะครับซึ่งมีความเครียดแค้นอาฆาตกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ถือว่าอาดัมเนี่ยคือหอกข้างแค่นะครับตั้งแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะครับสร้างนบีอาดัมขึ้นมาเนี่ยนะครับอิบลิสอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับอยู่ไม่เป็นสุขเลยพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งให้นะครับมะลาอิกะฮ์ทุกท่านแสดงความคารวะกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับอิบลิสมันจึงกบฏอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อิบลีสจึงกระด้างกระเดื่องกบฏฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่อิบลีสเท่านั้นที่ยืนหัวโดอยู่นะครับยืนหัวโดยืนหัวค้ำฟ้าไม่ยอมที่จะลดศีรษะนะครับเชื่อฟังตามคำโอวาทของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีรับสั่งให้สุญูดเพื่อเป็นการยอมรับในเดชานุภาพความสามารถของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทรงพิโรธนะครับพระองค์จึงทรงพิโรธนะครับแล้วก็ขับไล่นะครับนิรเทศนะครับนบีอิบลิสก่อนนะครับออกจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือที่มาของความเป็นมนุษย์นะครับที่มีกิเลสนะครับอยู่ในตัวเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องทราบนะครับว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีธาตุกําเนิดมาจากดินนะครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นมนุษย์ที่มีธาตุกําเนิดนะครับจากดินท่านหญิงฮาวะซึ่งเป็นภรรยาของท่านภรรยาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ถูกสร้างขึ้นมาจากซี่โครงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วที่เหลือมนุษย์ทุกคนนะครับที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับท่านหญิงฮาวะถูกสร้างขึ้นมาจากน้ําอสุจิเราเคยเรียนใช่มั้ยครับตามวิทยาศาสตร์น้ําเนี่ยเป็นสสารของเหลวและโดยธรรมชาติของน้ำใช่ไหมครับน้ำในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีแรงดึงดูดใช่ไหมครับแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงน้ำมันชอบไหลลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นกิเลสของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีธาตุกำเนิดมาจากน้ำนะครับมิมไบนิสุลบิวัตตอรออิบใช่ไหมครับมาจากกระดูกสันหลังนะครับที่นะครับแล้วก็ที่อัลลอฮฺสุบันตะลาบอกว่ามิมมาอินดาฟิกนะครับมันออกมาพร้อมกับน้ำสีขาวขุ่นข้นเหม็นคาวน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนนะครับที่มันพุ่งกระฉูดออกมาเนี่ยมันคือต้นกำเนิดของชีวิตมนุษย์อย่างพวกเราฉะนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาถึงนะครับที่มาที่ไปแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเลยนะครับมนุษย์ไม่ได้ดีเด่อะไรเลยมนุษย์ไม่ได้ดีเด่อะไรเลยแต่ด้วยความที่ว่ามนุษย์มีความทะเยอทะยานนะครับมีความเป็นกิเลสที่มีอยู่ในตัวมนุษย์จึงต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮะดัยนาฮุนนัจดัยน์อัลลอฮ์ให้มนุษย์นะครับได้มีโอกาสเลือกทางเดินนะครับเลือกที่จะเป็นคนดีก็ได้แล้วก็เลือกที่จะเป็นคนไม่ดีก็ได้ฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรตามอัธยาศัยเลยอัลเลาะห์ให้เลือกแล้วไส้เสรีใครใครจะศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเคร่งครัดตามอัธยาศัยส่วนใครประสงค์หรือใครที่จะไม่ศรัทธาที่จะเนรคุณที่จะกบฏกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระคายเคืองอะไรเลยนะครับฉะนั้นในช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นต้นทุนกับพวกเรานะครับตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างพวกเราเริ่มจากอัลลัมอัรวะนะครับเราเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางชีวิตเริ่มจากอัลลัมอัรวะอัลเลาะห์สร้างพวกเรานะครับให้อยู่ในอัลลัมอัรวะก่อนเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างขึ้นมาอัลเลาะห์ก็ให้เรานะครับมาอยู่ในอะไรครับอัลลัมซัรอัลลัมุซซัรก็คือช่วงที่เป็นสเปิร์มนะครับสเปิร์มที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเคยมีนะครับตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดถึงนะครับที่หะดีษเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาลูบหลังของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็เริ่มมีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศแล้วก็มีการหลั่งอสุจินะครับอันนี้แหละคือช่วงที่เป็นอัลลัมซัรที่ลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนเริ่มต้นจากอัลลัมนี้นะครับต่อจากนั้นก็ไปสู่นะครับอัลลัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างให้พวกเรามีอายุคนละ9เดือนเหมือนกันก็คืออยู่ในอัลลัมดุนยาเล็กนั่นก็คือในท้องของมารดาผมเองก็ได้มีโอกาสอยู่9เดือนนิดๆหรือบางคนอาจจะไม่ถึง9เดือนแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ9เดือนเท่านั้นพี่น้องลองนับสัปดาห์ตามที่คุณหมอก็นับมาสิครับเฉลี่ยแล้วเหมือนกันทุกคนเลยนะครับจะยากดีมีจนนะครับคนยุโรปคนแอฟริกานะครับคนเอเชียอะไรก็แล้วแต่อายุคันเหมือนกันหมดเลยนะครับอายุคันเท่ากันหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกอาลัมหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนได้มาอยู่พอออกจากอาลัมที่เป็นดุนยาน้อยนะครับโลกแห่งคันมันดานะครับเราก็มาสู่อาลัมที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับเรียกอาลัมุดดุนยา
นะครับนี่คือเส้นทางอีกเส้นทางนึงเราอยู่ในระหว่างการเดินทางเราก็เดินทางเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงดุนยาตอนนี้เป็นณปัจจุบันของพวกเราแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านอิสราเอลนะครับมาถอดวิญญาณของพวกเราหรือมาลิกุลมุตนะครับเราก็จะข้ามมิติจากโลกดุนยานี้ไปสู่อาลัมอะไรครับอาลัมอาคิเราะห์นะครับอาลัมอาคิเราะห์ซึ่งอาลัมอาคิเราะห์จริงเนี่ยยังไม่เกิดแต่เกิดกิยามะห์เล็กก่อนเกิดกิยามะห์เล็กกิยามะห์เล็กก็คือการถึงวาระถึงอายันนะครับที่วิญญาณที่เคยอยู่กับร่างกายคนละ50ปี60ปี70ปีก็แล้วแต่วันนั้นวันที่ถูกถอดวิญญาณน่ะเป็นวันที่ทรมานที่สุดเลยอ้าวตพรมาด้วยไม่เห็นตพรมาชาอัลลอฮ์นะครับสมาชิกวันนี้เราเยอะเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวเขาเรียกอาลัมอะไรครับอาลัมบารซักอาลัมบารซักนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ที่เราบอกว่าเป็นอาลัมอาคิเราะห์แต่เป็นเบื้องต้นเป็นออเดอร์ก่อนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อธิบายเรื่องนี้กับเรานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนะครับรอซูลบอกว่าคือหะดีษนี้มันยาวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันท่านคอลีฟะห์อุซมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับท่านเนี่ยโดยบุคลิกส่วนตัวของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจอ่อนและเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์เศร้าง่ายๆนะร้องไห้เก่งแต่ไม่ใช่ว่าร้องแบบขี้แงขี้แยดราม่าอะไรแบบนั้นเปล่านะโดยสัญชาตญาณท่านเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็เป็นคนร้องไห้ง่ายนะครับวันเป็นวันๆเนี่ยท่านคอลีฟะห์อุซมานร้องบ่อยร้องอยู่เรื่อยๆแต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเวลาเข้ากุบฏเนี่ยท่านคอลีฟะห์อุซมานจะร้องไห้เหมือนกับจะฟูมไฟเลยแต่ไม่ใช่ฟูมไฟนะร้องเยอะร้องเยอะเลยแหละร้องโฮโฮเลยบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่เป็นมิตรเป็นสหายใครแต่ใครก็หลายคนก็สังเกตเอ๊ก็อยู่ดีๆแหละแต่พอเข้ากุโบสถ์ปุ๊บเนี่ยต้องร้องโฮโฮเลยเป็นเพราะอะไรก็เรียนถามท่านคอลีฟะห์อุสมานด้วยความเคารพท่านคอลีฟะห์ทำไมล่ะเวลาเข้ากุโบสถ์ท่านถึงร้องเยอะเหลือเกินพี่น้องฟังนะท่านคอลีฟะห์อุสมานบอกว่าที่ฉันเข้ามากุโบสถ์แล้วฉันต้องร้องเนี่ยเพราะทุกครั้งที่ฉันเหยียบกุโบสถ์เมื่อไรฉันจะนึกถึงมันได้ยินเต็มหูอยู่ตลอดเลยเนี่ยยังได้ยินอยู่เลยนึกถึงคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรอซูลบอกยังไงรอซูลบอกว่าอินนัลกอบรออาวะลุมานาซิลิลอาคิเราะห์แท้จริงกุโบสถ์สุสานที่เราฝังคนตายของเราเนี่ยแหละครับอาวะลุมานาซิลิลอาคิเราะห์คือสถานีแรกของโลกอาคิเราะห์คือด่านแรกของโลกอาคิเราะห์ รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะกุโบสถ์อาลัมบารซักเนี่ยคือด่านแรกของโลกอาคิเราะห์แสดงว่าเวลาที่เราเสียชีวิตเนี่ยเราเจออะไรแล้วท่านอิหม่ามเจอกิยามะห์งั้นทุกคนที่เป็นมักลูกผมพี่น้องอาจารย์ใครทุกคนเนี่ยทุกคนต้องได้เจอกิยามะห์ที่ตายไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วทุกคนก็เจอกิยามะห์งั้นกิยามะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์จึงมี2กิยามะห์กิยามะห์ที่เป็นวาระของการดับสูญอวสานของมักลูกทั้งหมดอันกิยามะห์กุบรอแต่กิยามะห์เล็กที่กำลังพูดถึงก็คือความตายคืออะไรครับคือความตายในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยวันที่เสียชีวิตน่ะกอดกอมัตกิยามะตุฮูก็ดกอมัตกิยามะตุคนคนนั้นเจอกิยามะของตัวเองแล้วคนคนนั้นเจอกิยามะของตัวเองแล้วอ้าวยูซุฟทำไมเชื่อนะลองตายดูวันที่ตายคือวันที่แสนจะทรมานที่สุดเราเรียนรู้มาตลอดเลยไหมคนที่มีอีหม่านคนที่มีศรัทธานะอัลลอฮ์จะให้ตายสบายจริงป่ะตายสบายนบีบอกในหะดีษของบะรออิบนุอาซิบในสุนันนบีดาวูดบอกว่าวิญญาณของคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ออกจากร่างอย่างง่ายดายเหมือนกับน้ำเนี่ยเหมือนกับน้ำเนี่ยนะเวลาเราเทแล้วมันรินไหลจ๊อกๆๆๆเป็นธรรมชาติไม่สะดุดไม่ติดอะไรเลยออกจากสังขารแบบง่ายๆใช่ไหมครับเราก็เรียนเราก็รู้มาแบบนี้แล้วถ้าผมถามพี่น้องว่าคนดีที่สุดในโลกใบนี้คือใครดีที่สุดเลยไม่ต้องสงสัยเลยคือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่วันที่ท่านเสด็จวะฟาต
เป็นวันที่ท่านทรมานที่สุดเลยท่านหญิงไอชาร์รอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาประคองท่านรอซูลนั่งรอซูลประทับนอนตะแคงอยู่นะนอนพิงหน้าอกของท่านหญิงไอชาท่านหญิงฟาติมะลูกสาวคนเล็กที่เหลืออยู่อีจูนะครับเดินเข้าเดินออกพอเข้ามาเห็นท่านรอซูลทุรนทุรายนะครับกระวนกระวายดูไม่ได้ทนดูพ่อไม่ได้ออกไปร้องพอสักพักหนึ่งร้องทีห่วงพ่อกลับมาดูพ่อใหม่ตัวพรกลับมาดูใครกลับมาดูนบีแล้วพูดอยู่คำเดียวพูดแบบนี้ป๋ายาอาบตาประป๋าจ๋าป๋าจ๋ายอทำไมยอเจ็บขนาดนี้เชียวทำไมยอทรมานขนาดนี้นี่คนดีที่สุดที่เราเชื่อว่าน่าจะสบายที่สุดแต่ลูกเห็นแล้วก็ลูกรับสภาพไม่ได้พอเห็นเดินลุกหนีไปตรงอื่นแต่พอนั่นแล้วนะก็ห่วงก็กลับมาดูพ่อหน่อยมาบีบมานวดพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟาติมะพูดเนี่ยเสียงครอกครอกงี้แล้วนะตอนที่พูดกับท่านหญิงฟาติมะฟาติมะมาหาย่อมาฟาติมะไม่ต้องกลัวฟาติมะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรวันนี้ฟาติมะเห็นย่อแย่นะครับแต่ฟาติมะรู้ไว้เลยว่าพรุ่งนี้ย่อไม่แย่แล้วพรุ่งนี้ย่อไม่อะไรย่อไม่เหนื่อยแล้วย่อไม่ลำบากแล้วหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ค่อยๆนะครับหมดลมเสด็จวะฟาตไปนี่พี่น้องลองนี่ขนาดคนที่ประเสริฐที่สุดวิญญาณน่าจะออกแบบว่าแบบสบายที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าท่านเองก็ต้องทรมานท่านเองก็ต้องทรมานจนกระทั่งนะครับท่านหญิงไอชาร์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาหลายๆคนบอกว่าคำพูดสุดท้ายที่ท่านหญิงไอชาได้ยินว่าท่านรอซูลเนี่ยนอนหนุนอยู่ที่หน้าอกที่หน้าตักนะก็ศีรษะของท่านก็พาดอยู่ที่ไหล่ของท่านหญิงไอชาตรงหน้าอกเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกได้ยินครอกแล้วแต่จับใจความได้อัสสลาอัสสลาหัวมามะละกัดไอมานุกุมนี่ยันวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจออกวิญญาณถูกดึงออกจากร่างพี่น้องลองนึกดูนะท่านอิหม่ามกับภรรยานี่ขอมาอัฟนะนะครับใช้ชีวิตกันมานานไหมครับหลายสิบปีใช่ไหมครับบางคนอย่างนะครับอยู่กินกับภรรยามาเนี่ยนะครับอยู่กินกันมา30ปี40ปีวันหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยเจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดเราก็ไปส่งเขาที่กูโบสเสร็จแล้วเราก็กลับมาอยู่บ้าน3วันเราก็ลืมละใช่ไหมครับ3วันเราก็ลืมแล้วแต่วิญญาณที่มันอยู่กับร่างรู้ของเราที่อยู่กับสังขารของเราเนี่ยมันอยู่กันมาตั้งแต่วินาทีแรกที่หลุดออกมาจากก้นของมารดาจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายมันผูกพันกันมันไม่อยากจากกันเพราะถ้าจากกันเมื่อไหร่ยูซุฟมันคือความตายและสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตก็คือการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดงั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่ที่ไรที่อยากตายงั้นไม่มีใครอยากตายวิญญาณก็ไม่อยากออกเพราะถ้าออกก็คือตายฉะนั้นช่วงที่วิญญาณออกจากร่างถูกดึงถูกกระชากสุดแรงเกิดเลยนั่นแหละที่สุดในชีวิตนะครับนบีจึงบอกนั่นแหละคือกิยามะเล็กของเขากิยามะของทุกคนอันนี้เราต้องเชื่อนะอันนี้สำนวนหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้ที่เราบอกว่าเหมือนกับกิยามะเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาออกจากร่างนี่มันเจ็บปวดทรมานที่สุดเลยไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าแล้วนะครับพี่น้องสังเกตไหมตัวพันเคยไปเยี่ยมยานาซานะแล้วไปเยี่ยมยานาซาพอจับชีพจรแล้วอ้าวหมดลมแล้วหายใจไม่มีแล้วชีพจรหยุดเต้นแล้วลองจับดูแล้วเป็นไงฮะพอเปิดพระสรงดูเปิดพระถุงดูขี้แตกเยี่ยวแตกเลยทรมานไหมทรมานมากๆเลยต้องเยี่ยมเอ้ยอัลลอฮฺอักบัรแล้วทำยังไงถึงจะตายสบายอะทำยังไงถึงตายสบายมียาอะไรมั่งไหมครับอาจารย์มียาอะไรเมื่อที่ทานไปสักสองเม็ดแล้วมันตายสบายตายแล้วไปสวรรค์ไม่มีนะความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ช่วยยื้อชีวิตได้นะครับต่อชีวิตได้อันนี้กอดอกอดัดของอัลลอฮ์ให้เป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าโดยความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ในบริษัททางการแพทย์นะที่เขาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของสุขภาพเนี่ย
พี่น้องครับตอนเนี้ยนะเขามีล่าสุดนี่เมื่อสักประมาณสัก10ปีที่ผ่านมานะครับทฤษฎีสเต็มเซลล์ตอนนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พัฒนายิ่งกว่าสเต็มเซลล์อีกตอนเนี้ยนะพัฒนาก้าวหน้าไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีในรายงานบางรายงานนะครับสมมติว่าเราขาดเราเกิดอุบัติเหตุขาดแขนโดนหมอตัดทิ้งไว้แล้วเราจะพิการเขาเอาเซลล์ต้นแบบของเราเนี่ยแหละครับไปเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะทางการแพทย์สมัยใหม่สามารถที่จะเอาเซลล์ต้นแบบของเราเนี่ยแหละไปสร้างอวัยวะนะแล้วก็ใช้วิธีปริ้นเหมือนกับอะไรแบบปริ้นเป็นเม็ดตีนะนั่นแหละแล้วก็อันนี้อยู่ในระหว่างการทดลองแต่ยังเป็นการทดลองที่ยังไม่ได้ใช้กับมนุษย์เป็นความก้าวหน้าเป็นการศึกษาทางการแพทย์ยิ่งเก่งมันก็คือยิ่งท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นความก้าวหน้าเยอะแล้วจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยลืมเสบียงที่แท้จริงนะครับลืมเสบียงที่แท้จริงพี่น้องเราไปดูสิครับปัจจุบันเนี่ยนะครับคนแก่ไม่เคยมีแต่อายุน่ะเยอะต้องตะพรต้องเยี่ยมคนแก่เนี่ยอายุ60 70ไปแล้วแต่เขายังดูอะไรดูแข็งแรงดูยังหนุ่มอยู่เพราะอะไรอ่ะฮะเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่นี่แหละนะครับมันไปหยุดเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์บางตัวที่ทำให้เกิดภาวะการแสดงออกทางอะไรทางร่างกายนะว่าจะมีความเหี่ยวย่นหรืออะไรแบบพวกนี้นะครับก็ไปปรับในส่วนนั้นก็ทำให้ร่างกายนะครับสมองก็มีพัฒนาการไปอย่างหนึ่งเหมือนกับการตัดต่อพันธุกรรมปัจจุบันเนี่ยนะครับเรากลัวเนี่ยเราเคยปลูกอะไรปลูกแตงโมปลูกผลไม้อะไรบ้านเราในนาอะไรเนี่ยนะครับเราก็ปีนี้มันเกิดเชื้อราปีนี้มันเกิดโรคระบาดนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่เขาก็ใช้พวกนักวิทยาศาสตร์ใช้อะไรพวกนี้แหละครับไปศึกษาเองเซลล์ของมันเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างที่จะต่อต้านอะไรครับต่อต้านแบคทีเรียนี้ต่อต้านไอ้นี่แบบเนี้ยเขาก็จะพัฒนาไอ้เซลล์ตรงนั้นน่ะแล้วก็สร้างผลผลิตตัวนี้นะโดยใช้เซลล์หลักตรงนั้นก็ทำให้มันสามารถที่จะก็เรียกว่าต่อสู้กับสภาพอากาศต่อสู้กับแบคทีเรียได้ต่อสู้กับอะไรได้มันก็เลยกลายเป็นความก้าวหน้าสมัยใหม่แต่มันคือความผิดเพี้ยนนะครับความเบี่ยงเบนไปจากที่เป็นอะไรเป็นสัญชาตญาณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างให้กับพวกเราทุกวันนี้ก็มีเหมือนกันแนวคิดในการที่จะทำให้มนุษย์มีอายุน้อยลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเรียนใช่ไหมครับเขาทำคลอนนิ่งรู้จักนะคุณหมอรู้จักนะการคลอนนิ่งนะเราก็เอาหลักการศาสนาอิสลามเราไปอธิบายมันผิดหลักการผิดจรรยาบรรณผิดจริยธรรมอะไรยังไงปัจจุบันเนี่ยข้ามจากคลอนนิ่งมาเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์เรื่องของอะไรแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้านะครับเมื่อก่อนนี่เด็กหลอดแก้วใช่ไหมอาจารย์นะเรื่องเด็กหลอดแก้ววิวัฒนาการนะครับปัจจุบันเนี่ยเอาผู้ชายท้องได้แล้วมึงไปรอผู้ชายท้องผู้ชายมีผู้ชายอุ้มท้องได้แต่มันคือความเบี่ยงเบนมันคือความวิปริตแล้วก็ผิดจริยธรรมใช่ไหมครับมันก็ได้มาจากที่อัลลอฮ์ให้ความเป็นความรู้แหละมันมีเพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะ 1% 2% ท้องนอกมดลูกมันก็เอาทฤษฎีท้องมดลูกมาทำกับผู้ชายมันก็เรียนจากรู้จากของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่มันผิดซุนนะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับอันนี้คือเรื่องของความเป็นไปในโลกมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ยุคนวัตกรรมสมัยใหม่ตอนนี้เรากลับมาสู่เราที่เป็นผู้ศรัทธาในยูซุฟเราจะมีเสบียงอะไรเดินทางไกลนะยูซุฟเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่เทศกาลหยุดยาวอยู่ตั้งแต่พฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารกว่าจะกลับเนี่ยหลายคนมีโปรแกรมจะไปแคมปิ้งไปที่นั่นไปที่นี่ไปรับลมหนาวบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อยู่ซุปซักเสื้อกันหนาวรอแล้วใช่ป่ะทำไอ้นุ่นรอทำไอ้นี่รอนะครับคนสมัยก่อนนี่ผมไม่หมายถึงกับสมัยก่อนนะอิหม่ามแต่ว่าเรายังจำบรรยากาศได้สมมติคืนนี้ดูเดือนคืนนี้ดูเดือนหรือเขาประกาศจะดูเดือนแล้วจะออกอีดลงแล้วทำยังไงเอ่ยตัดใบตองห่อข้าวต้มใช่ป่ะออกอีดเมื่อไหร่ออกอีดอีก2วันวันเนี้ยห่อข้าวต้มแล้ววางแผนใช่ป่ะพรุ่งนี้เช้าเขาประกาศเนี่ยเขาประกาศคืนนี้ดูเดือน
ที่มัสยิดตักเบสแล้วมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ทำยังไงฮะขุดขาไว้ตั้งแต่เย็นแล้วใช่ไหมปอกมะพร้าวแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวจะแกงเผ็ดไปสุราข้าวต้มทำแล้วขาขุดแล้วมะพร้าวปอกรอไว้แล้วจับไก่ไว้ตั้งแต่สองวันแล้วยูซุปยังไม่ทันออกอีทเลยระวางแผนนี่ต้องทำงั้นเราจะไปวังตะไคร้จะไปอะไรไกลๆเนี่ยเราจะไปเที่ยวนะครับเรายังซื้อน้ำไปกินซื้อขนมไปกินหนึ่งข้าวเหนียวไปทอดเนื้อไปทำกับข้าวไปอะไรไปก็แล้วแต่เรายังวางแผนทั้งหมดเลยแล้วเราจะเดินทางเนี่ยเดินทางตอนเนี้ยเราเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วเพราะจากอัลลัมอารวามาสู่อัลลัมซัรจากอัลลัมซัรมาสู่อัลลัมที่เป็นดุนยาน้อยของเราจนกระทั่งมาถึงอัลลัมที่เป็นดุนยานี้เหลือข้างหน้าอีก2อัลลัมเท่านั้นเองอัลลัมบัรซักแล้วก็อัลลัมอาคิเราะห์หลังจากนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วเนี่ยเราเตรียมอะไรมาบ้างยูซุปผมอ่านที่ท้ายรถซูบูรุที่ตรงสันติชนนะครับเขาเขียนไว้ว่าเดินทางไกลไร้เสบียงเสี่ยงใช่ไหมหรือเสี่ยงหรือไม่จริงป่ะล่ะพอเดินทางไกลไร้เสบียงเสี่ยงมาถ้าเราไปปัจจุบันนี้เดี๋ยวไปแวะเซเว่นร้านสะดวกซื้อยังไปซื้อกลางทางได้แต่เราจะไปอาคิเราะห์นี่ไปแวะซื้อตรงไหนตัวพรซื้อตรงไหนได้ไหมตัวเงียบขอยืมของตัวเงียบได้ไหมตัวหยิกขอยืมกันไม่ได้เช่าได้ไหมความดีของตัวเงียบไม่ได้ขอก็ไม่ได้เช่าก็ไม่ได้แบ่งขายได้ไหมแบ่งขายก็ไม่ได้ตกลงจะไปหวังไปฮากะอะไรกับใครในโลกหน้าในอาคิเราะห์ที่เป็นผลงานคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นมันก็เป็นความจำเป็นสถานการณ์บังคับเราก็ต้องเตรียมเสบียงหลายคนเข้าใจว่าเสบียงเนี่ยคือภาระเสบียงไม่ใช่ภาระเรานะละหมาดไม่ใช่ภาระของเราซะกาตไม่ใช่ภาระของเราความดีอามันต่างๆไม่ใช่ภาระของเราแต่ทั้งหมดนี้คือสัมภาระมันระเหมือนกันนั่นแหละแต่มันคืออะไรเอ่ยคือสัมภาระสัมภาระแปลว่าเสบียงที่เราจำเป็นต้องจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปใช้ระหว่างการเดินทางของเราซึ่งมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่วัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่เราต้องไม่ประมาทต้องมีติดตัวไปบ้างแม้มีอะไรไปเลยก็มีสตังค์ติดไปก็ยังดีใช่ไหมครับยังไปแวะซื้อแวะหาอะไรต่างระหว่างทางได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยไปมือเปล่านี่อันนี้แย่เสียงมากๆเลยตอนนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราในหะดีษบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเดี๋ยวมันขึ้นต้นให้หลายคนต่อได้เลยนะครับรอซูลบอกมาลีวะลิดดุนยามาลีวะลิดดุนยาแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าจะเอาอะไรกับฉันจะเอาอะไรกับโลกใบนี้จะเอาอะไรกับฉันจะเอาอะไรกับโลกใบนี้อินนามามาซาลีรอซูลบอกว่าอันอุปมาตัวฉันเองว่ามาซาลุดดุนยาและก็อุปมาโลกดุนยาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหมือนกันเลยครับเหมือนกับรอกิบกับมาซาลีรอกิบินเหมือนกับรอกิบแปลว่าคนที่สัญจรผ่านเส้นทางตัดระยะทางไปไกลๆเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่นะคนเดียวก็แล้วแต่เดินทางไกลนะครับเดินทางออกจากจุดหมายปลายทางไปสู่จากจุดต้นทางนะจากจุดสตาร์ทไปสู่จุดหมายปลายทางนี่คือรอกิบบางทีก็มาเป็นขบวนมีสัมภาระมาบางทีก็เดินตัวเปล่ามามือเปล่าเราซุนบอกเหมือนกับคนเดินทางพัดถิ่นมาเราเนี่ยพัดถิ่นไหมพัดถิ่นเพราะเราเริ่มเดินทางตั้งแต่อัลลัมบารวาเรย์มาอัลลัมดัตจนกระทั่งอยู่ในท้องของมันดาพ้นโลกท้องมันดามาแล้วเรามาอยู่โลกดุนยาเนี่ยนะครับเราส่วนบอกเหมือนกับคนเดินทางไกลมานะครับอิสตาวัลละตัตาวิลลิชายรตินเขาได้มีโอกาสไปแวะพักค้างนะไม่ใช่ค้างแรมนะค้างเฉยๆนะแวะพักอาศัยร่มอยู่ที่ตัตาวิลลิชายรตินที่ใต้โคนต้นไม้สักต้นหนึ่งก็แล้วเนี่ยต้นอะไรก็ได้เอาต้น
ต้นไม้สักต้นนึงนะครับเหมือนกับคนเดินทางไกลรอนแรมมาแล้วก็มาถึงระหว่างทางเนี่ยก็มาเจอต้นไม้ต้นใหญ่มันแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวขจีเลยลูกดกเลยเราก็โดยสัญชาตญาณใช่ไหมครับโดยปกติวิสัยก็ต้องมาแวะพักแหละเพราะเดินทางมาก็เหนื่อยล้าอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่อนเปรียเพียแรงมาพอมาถึงก็ต้องแวะพักพอแวะพักเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังจากแวะพักก็จะทิ้งต้นไม้ต้นนี้แล้วออกเดินทางซุมมาตะรอกะตะรอกะไปว่าทิ้งนะทิ้งไว้ข้างหลังวะรอฮะแล้วก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงรอซูลอุปมาอุปไมยเปรียบให้เห็นว่าเราเนี่ยเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเราออกมาน่ะ3โลกแล้วสามอาลัมสามอาลังมาอยู่อาลัมที่4ปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วทุกคนมีต้นทุนไม่เหมือนกันคนละ50ปี60ปี70ปีอะไรก็แล้วแต่มีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันอะมารุอุมมะตีมาบัยนะซิตตีนวะซะบอีนอายุไขของประชาชาตินบีถ้าจะเฉลี่ยแบ่งกันนะได้เกียร์แบ่งกันคนละ60กับเท่าไหร่นะ70 60 70ประมาณนี้แหละวะกอลละมัยยูสมีไม่เยอะหรอกที่เลย70ไปนะฉะนั้นคนที่เลย70ไปนี่ถือเป็นส่วนน้อยนะโดยปกติค่าเฉลี่ยนะตามสถิติที่มีอยู่ก็คือประมาณนี่แหละ60 65 70ประมาณนี้นะครับใครที่มีอายุเยอะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกเดินทางมาแล้วมาอยู่ในโลกเนี้ยประมาณ60ปี70ปีมาแวะนอนอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนี้อาศัยอะไรครับอาศัยหลบแดดหลบร้อนหลบแดดหลบร้อนพอแหงนขึ้นไปดูโอ้โหบนต้นนี่ลูกระยะเลยเต็มไปหมดเลยลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งหมดเลยนะครับผมบอกกับพี่น้องแล้วแน่นอนโดยสัญชาตญาณเราก็ต้องเก็บผลไม้จากต้นเนี้ยเอามากินเพื่อประทังชีวิตรองท้องเพื่อที่เราจะได้เดินทางต่อไปได้อันนี้คือปกติวิสัยของคนเดินทางผมเดินทางผมไปแวะปั๊มเติมน้ำมันเติมแก๊สอะไรก็แล้วแต่ผมยังต้องลงไปซื้อน้ำซื้อนมซื้อขนมปังซื้ออะไรมากินอะไรกินไประหว่างทางใช่ไหมครับนบีก็บอกนะนบีก็บอกอ้าวเช่นเดียวกันคนที่ไปแวะพักที่โคนต้นไม้อะพอไปแวะเสร็จแล้วก็ต้องอาศัยเก็บผลหมากรากไม้กินเพื่อที่จะรองท้องแล้วก็ประดังชีวิตแค่นั้นแหละเขาจะไม่บ้าตะกะตะกามเก็บจนกระทั่งกินแล้วไปไม่ไหวใช่ป่ะยูซุปกินแค่อิ่มใช่ไหมหรือว่าถ้าจะฉลาดหน่อยก็เก็บใส่กระเป๋าถือติดตัวไปสักสองผลสามผลเอาไปกินเผื่อจะไปหิวระหว่างทางใช่ป่ะนี่คือแค่นี้เพราะอะไรครับเพราะอาหารที่เขาจะไปกินปลายทางมันอร่อยกว่ามันสมบูรณ์พูนสุขมากกว่าเขาไม่มาเสียดายไอ้ลูกไม้ที่อยู่กลางทางตรงนี้หรอกเขาเล็งผลไม่ไหนเล็งผลไปที่ปลายทางที่บ้านเขาน่ะสมมุติวันนี้ฮัจญีดาวูดประธานในพิธีเจ้าของร้านมิลเลอร์เวอร์สมมุติผมบอกนะเนี่ยผมมีคูปองมาแจกพี่น้องนะคูปองเนี่ยมูลค่า 2,000 บาทไปร้านมิลเลอร์เวอร์เลยจะกินสเต็กจะกินสปาเกตตี้จะกินอะไรก็แล้วแต่อาหารจีนอาหารอิตาเลียนอาหารญี่ปุ่นกินเลยผมให้คนละ 2,000พี่น้องก็รับสิทธิ์ไปแล้วได้คูปองคนละ1ฉบับแต่คูปองยังได้คูปองถือคูปองถือสิทธิ์ไปแล้วแต่ขับรถไปตะพรขับรถไปพอไปถึงหัวถนนปากซอยปากซอยวากับบ้านเราแวะแล้วซื้อขนมปังก่อนซื้อลูกชิ้นก่อนกินโจ๊กก่อนกินไปจนกระทั่งแน่นท้องพอไปถึงมิดเลเวอร์กินอะไรได้ไหมมันไม่ได้กินแล้วเพราะเราอิ่มเราอิ่มไปแล้วฉะนั้นหลายคนเขาจึงเล็งผลไปที่นู่นปลายทางนู่นปลายทางเขาไม่มาอะไรมาตะกะตะกามกินตั้งแต่ในดุนยานี้นบีจึงบอกว่าไม่มีใครหรอกที่จะเอาผลไม้ทั้งหมดเนี่ยติดตัวไปกินปลายทางไม่มีใครหรอกมีแต่คนบ้าฉะนั้นดุนยาเนี่ยคือทางผ่านเราก็อาศัยประโยชน์จากดุนยานี้เพื่อใช้เป็นเสบียงระยะสั้นเพื่อเอาเสบียงตัวนี้ต่ออายุเราต่ออะไรต่อเส้นทางของเราให้สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแค่นั้นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีคนที่โคตรบ้าเลยโค
คตรบ้าเลยก็คือตัดต้นไม้แล้วจะลากต้นไม้ไปกับตัวเองด้วยจะไม่ไปกินที่โน่นแล้วหมายความว่าเขาจะเอาดุนยาทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขาเป็นของเขาแล้วคิดว่าจะเอาไปเสวยสุขในโลกหน้าเอาไปได้ไหมครับไม่มีใครหรอกคนบ้าที่ไหนตัดต้นไม้ลากต้นไม้ไปเราแค่ต้นมะม่วงนะใครลากไปได้ลากไปลากไม่ไปแล้วครับเต็มที่แค่ลูกสองลูกเพื่อเป็นเสบียงฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเรานะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยช่างน่าสมเพชเสียเหลือเกินมนุษย์เนี่ยช่างน่าสมเพชเสียเหลือเกินเพราะอะไรอ่ะเพราะมนุษย์เนี่ยเช้ามาจะอุทานละเช้ามาจะอุทานละมาลีมาลีมาลีมาอีกแล้วเมื่อกี้กับมาลีมีใครชื่อมาลีมั้งไม่มีนะเดี๋ยวหาว่าผมไปล้ออีกไม่ใช่ฮะดีษของนบีนบีบอกมาลีมาลีเช้ามาเนี่ยมนุษย์จะอะไรพรรณนาพรรณนามาลีอันเนี้ยของฉันอันนี้ก็ของฉันไม่ใช่ของใครหรอกของฉันคนเดียวเลยบ้านก็นี่ของฉันนานี่ก็ของฉันบ่อปลาก็ของฉันรถก็ของฉันโฉนดก็ของฉันอะไรก็ของเราคนเดียวของเราคนเดียวจะเก็บไว้เป็นของตัวเองคนเดียวรอซูลบอกมาลีมาลีเนี่ยคนชอบพูดแบบนี้ไม่มีไม่พอบอกเป็นของตัวเองก็จะรู้สึกเสียดายไม่อยากเสียมันไปอันนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมพอบอกเป็นของเราเราก็ไม่อยากสูญเสียมันไปนบีบอกมนุษย์เนี่ยชอบพูดแบบนี้ไอ้นี่ก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราแต่ไม่นึกถึงคนอื่นเลยจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนบีบอกของที่จะเป็นของเขาจริงๆอ่ะของที่จะเป็นของเขาจริงๆก็คืออะไรครับอาหารที่เขากินไปแล้วเนี่ยอัฟนาหูกินไปแล้วอะไรมันย่อยขับออกมาเป็นมูลเป็นอุจจาระนั่นแหละขับออกมาแล้วร่างกายดูดซึมสันดาปไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเอาพลังงานไปใช้แล้วที่เหลือเป็นกากใช่ป่าวเป็นไอ้พวกใหญ่อาหารพวกนี้มันกลับกลายมาเป็นกากออกมาจากลำไส้ส่วนปลายกายเป็นอึไม่ใช่ของฉันอีกแล้วมีใครบอกเป็นของฉันไหมฮะถ้าเป็นของฉันหยิบใส่มือให้มันถือเอาไว้ทำเป็นของฉันแต่ไม่มีใครบอกแล้วก็เป็นของฉันใช่ป่ะนบีบอกเฉพาะส่วนที่กินไปแล้วแล้วมันเป็นประโยชน์ร่างกายดูดซึมไปเป็นสารอาหารนู่นนี่แล้วก็อะไรตรงเนี้ยของเขาแล้วก็อะไรครับวะซียาบุนและเสื้อผ้าที่ใช้ไปแล้วนะอับลาหูใช้ไปจนกระทั่งมันเปื่อยมันขาดหมดสภาพไปเลยนั่นแหละเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยสมมุตินะเนี่ยผมซื้อมา350นะซื้อมา350ผมใส่วันนี้วันครั้งนี้ครั้งที่3นะครับตัวเนี้ยเอาใครอยากได้มั้ยยูซุฟอยากได้มั้ยอยากได้ใช่มั้ยนบีบอกจะเป็นสิทธิของเราอย่างแท้จริงก็คือเราใส่เสื้อตัวเนี้ยใส่จนกระทั่งมันขาดวิ่นไปหมดแล้วไม่มีใครเขาเอาแล้วโยนทิ้งเป็นพระคีริ้วนั่นแหละไม่มีใครเอาแต่ถ้าใส่3ครั้งสมมติพรุ่งนี้เช้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์อับดุลลอฮ์ถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์ไปแล้วเสื้อตัวนี้มันอาจจะกลายเป็นของลูกผมไปก็ได้เป็นมรดกหรือลูกก็อาจจะไม่ต้องการยกให้ใครยูซุฟไปช่วยอาบน้ำผมส่งให้ยูซุฟไปเกียรติเป็นเกียรติกับยูซุฟอุตส่าห์มาช่วยอาบน้ำตกลงเสื้อตัวนี้เปลี่ยนมือแล้วไปเป็นของคนอื่นใช่ป่ะแม้กระทั่งเมียเราแม้กระทั่งบ้านเราแม้กระทั่งรถของเราที่เรานั่งนับอยู่นั่งนับนั่งอยู่แต่พอเขาฝังเราเสร็จแล้วเขาเดินกลับไปบ้านลูกคนแรกก็บอกฉันเอาไอ้นี่ไอ้คนสองบอกฉันเอาไอ้นี่ไอ้คนนี้เอาไอ้นี่คนนี้เอานี่กลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วทั้งที่ชื่อยังอยู่ชื่อเป็นของเราโฉนดยังเป็นชื่อเราทะเบียนรถยังเป็นชื่อเราทะเบียนบ้านเป็นชื่อเราแต่โดนจับจองเป็นของคนอื่นไปหมดเลยนะครับอันสุดท้ายที่เราซูลบอกแล้วจะเป็นของเราอีกอย่างนึงก็คืออามันความดีที่ทำเอาไว้นำไปสู่นะครับผลงานของเขาในโลกหน้าในอาคิเราะห์ฉะนั้นตรงนี้คือเสบียงเนี่ยคือเสบียงที่ทำเอาไว้แล้วเสบียงนั่นนะครับเสบียงที่เราทำแล้วอยู่กับเราจริงๆเนี่ยมันจะเป็นมิตรแท้กับเรานะทรัพย์สินสิ่งมีค่านะครับทรัพย์สินทั้งหลายสิ่งมีค่าทั้งหลายที่เราครอบครองเอาไว้เราซูลบอกว่าจะเป็นมิตรกับเราก็เฉพาะสิ่งที่ได้มีโอกาสติดตัวไปกับเราก็คือเราเปลี่ยนมันให้เป็นผลบุญณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกัฟให้กับมัสยิดใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นผลบุญที่จะติดไปกับเรา
นะครับติดไปกับเราอันนี้จะเป็นมิตรกับเราเป็นสัมภาระที่จะอยู่กับเราจนกระทั่งนบีบอกว่าเหมือนกับว่าตกน้ำไม่ไหลแล้วก็ตกไฟก็ไม่ไหม้เพราะมันจะอยู่เป็นมิตรแท้กับเราแต่อย่างอื่นเนี่ยทรัพย์สินเงินทองข้าวของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสัมภาระในดุนยานี้มันจะกลายเป็นนะครับเป็นโจทย์เราเนี่ยเป็นจำเลยเพราะมันจะเป็นโจทย์แล้วมันก็จะทับถมเราทับถมเรานะครับไม่เป็นมิตรกับเราเลยหะดีษของท่านบะรออิบนอาซิบนะครับรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะครับรายงานไว้บอกว่าตอนที่นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับรับสั่งกับมาลิกะห์ของพระองค์ที่เชิญวิญญาณคนดีวิญญาณของมุมินนะขึ้นไปนะครับผ่านประตูฟ้าดุนยาเนี่ยประตูฟ้าชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3จนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายพอผ่านไปเป็นขบวนกิตติยศเลยนะครับแห่กันขึ้นไปนะครับด้วยกลิ่นที่หอมกรุ่นนะครับตลบอบอวลไปหมดเลยนะครับอัลลอฮ์ก็มีนะครับมีพระสุรเสียงรับสั่งบอกกับมลิกาบอกว่านะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงนำบ่าววิญญาณของบ่าวของเราเนี่ยกลับไปสู่ร่างเขาเถอะแต่ก่อนที่จะลงไปสู่อัลัมบัรซักในกุโบตเนี่ยอุกตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลียินพวกเจ้ารีบไปบันทึกจารึกสลักไว้เลยก็ได้ชื่อของเขาว่าที่ชาวสวรรค์เป็นว่าที่ชาวสวรรค์แล้วยูซุฟวิญญาณยังไม่ได้ไปไหนเลยเพิ่งจะออกจากร่างออกจากร่างมาลีกาก็มารับวิญญาณใส่กระฝันพระราชทานนะใส่เครื่องร่ำเครื่องหอมพระราชทานแห่กันขึ้นไปเพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก็บอกเลยเอาไอ้นี่ดูไปว่าเอากลับไปไหนไปที่ร่างของเขานะเดี๋ยวเราจะให้มาลีกาอีกชุดหนึ่งไปสอบสวนเขานะครับพอผ่านขั้นตอนตัวนี้นะวิญญาณกลับมาถึงร่างแล้วมาลีกาสองท่านชื่ออะไรเอ่ยมาลีกาสองท่านนี้มุนการุนว่านากีรุนมุนกับนากีรสองท่านนี้ปรากฏร่างนะครับมาในสภาพที่อะไรอัสวาดานีอัซรอกอนดำทะมึนมาเลยตัวใหญ่ดำทะมึนมาแล้วก็มาถามแต่มาแบบมีมิตรภาพมาแบบไหนนะมาแบบมิตรภาพนะมาแบบมีมิตรภาพถามคำถามเพียงแค่3หรือ4คำถามเท่านั้นแหละนะครับไม่เกิน4ไม่3ก็4มี2รายงานนะครับมารรบบูกามารรบบูกาแปลว่าตอบให้ชื่นใจหน่อยใครเป็นพระเจ้าของเจ้าวามาดีนุก้า60ปี70ปีที่อยู่ในดุนยานะนับถือศาสนาอะไรตอบให้ชื่นใจหน่อยผมเป็นมุสลิมครับศาสนาอิสลามครับอะไรก็แล้วแต่ตอบคำถามสุดท้ายวามาตะกูลุฟิตรอญูริลลาซีบุอิซฟิกแล้วก็มีชายคนหนึ่งเจ้าไม่เคยเห็นหน้าเขาหรอกแต่อัลลอฮ์ส่งเขาให้มาทำหน้าที่ยูซุฟไหมยูซุฟรู้จักไหมเขาคือใครคนที่ยูซุฟไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ได้ยินชื่อพอได้ยินชื่อปุ๊บศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนคนเนี้ยรู้ไหมคือใครรู้ป่ะใครพอเรารู้ตอบเองหรือท่องไปฮะหรือเอากระดาษไปอ่านทำสคริปต์ไปอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซอลาตุวัสซะลามุอะลัยรอซูลลาห์แบบนี้ป่ะโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณตอบได้หมดเลยใช่มั้ยครับแล้วมาลีกาทั้งสองท่านนั้นก็บอกว่านำนาวมัตลารูสเชิญท่านนอนพักผ่อนต่อไปนะระยะยาวเลยจนกระทั่งถึงวันที่จะเป่าแต่และฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรับพิจารณาผลงานครั้งสุดท้ายครั้งนั้นแต่ตอนเนี้ยนอนรอไปเลยนอนรอไปเลยแล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับมาลีกาบอกว่าไงครับอิฟตะฮูละฮูบาบันอิลัลญันนะมาลิกะห์ของเราเอ๋ยจะเปิดให้กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะอะไรอ่ะบาบันทางเปิดมิติทะลุจากหลุมกูโบสเนี่ยไปถึงสวรรค์เลยเปิดจากไหนเนี่ยฝังกูโบอยู่ที่เนี่ยกูโบของ17แต่อัลลอฮ์จะให้มีทะลุมิติจากกูโบสเนี่ยนะจากบรรซักของเราเนี่ยไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัฟริชูละฮูมินัลญันนะวะอัฟริชูละฮูมินัลญันนะแปลว่าและพวกเจ้า
จงจัดเตรียมต่างเตียงของเขาเนี่ยนะที่ที่ใช้เขานอนเนี่ยพระองค์เลยกล้าบอกให้นอนไปหามาฟิรอสของเขาเตียงของเขาเนี่ยเอามาจากไหนนอนไปเอามาจากสวรรค์เตียงพระราชทานได้อะไรไปแล้วกระฝันพระราชทานต้องเยี่ยมตั้งแต่วิญญาณออกจากรากได้แล้วได้กระฝันพระราชทานได้ฮานุตฮานุตแปลว่าเครื่องร่ำเครื่องหอมนะครับอย่างบ้านเราก็ใช้ผงจันใช้นู่นใช่นี่ไหมแต่นี่เป็นของพระราชทานจากสวรรค์ชุดพระราชทานจากสวรรค์นี่ได้อะไรอีกอุทยานจำลองจากสวรรค์แล้วก็กินไออุ่นที่มันหอมอบอวลไปหมดเลยจากไหนจากสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตียงต่างที่จะใช้นั่งใช้นอนใช้อะไรก็แล้วแต่มาจากสวรรค์อัลเลาะห์ก็เลยบอกกับมลาอิกะห์ตั้งแต่แรกเลยอุกตูบูกิตาบอับดีฟิลลีนไปจารึกชื่อเขาไว้สลักชื่อเขาไว้ที่ไอลียีนเลยว่านายกรนายขอคนเนี้ยนายยูซุฟนายไพเราะนางเสงี่ยมนางอัมพรทั้งหมดนี่เป็นอะไรชาวสวรรค์พอมีชื่อแปะเอาไว้แล้วอ่ะชื่อติดอยู่แล้วระราเนี่ยจะไปตรงอื่นได้ไหมไม่ได้งั้นท่านคอลีฟะอุสมานจึงบอกไงตั้งแต่กูโบสเนี่ยฟะมันนะยาตั้งแต่ด่านแรกเลยนะถ้าชะตาของใครนะอันจริงๆมันไม่ใช่ชะตาถ้ากอดอกอดัดของใครที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เขารอดในหลุมกูโบสฟะมาบะอดะฮูไอซารุหลังจากหลุมกูโบสไปทีนี้ฉลุยหมดเลยหลังจากกูโบสตัวนี้ไอซัดแปลว่าสะดวกโยทินง่ายราบรื่นหมดเลยงั้นเราหนักใจตรงไหนยูซุฟด่านแรกเราถ้าด่านแรกถามคำถามแค่3คำถามเรายังตอบไม่ได้และไอ้ที่รายละเอียดชีวิตทั้งหมดจะตอบได้ไหมไม่ได้นี่ถามแค่อะไรออเดิร์ฟนะเบสิกมากๆเลย3คำถามถ้า3คำถามนี้ยังสอบไม่ผ่านแล้วไอ้ที่ทุกลมหายใจของชีวิตหายใจเข้าออกมีเสียงฮึ่งฮ่าออกมาเนี่ยมาลิกาจดเกลี้ยงเลยแล้วเอาไปถามจะตอบได้ไหมตอบไม่ได้นั่นท่านคอลีฟะอุสมานจึงบอกว่าที่ฉันร้องเนี่ยเพราะฉันห่วงเสบียงที่ฉันจะเอามาใช้เบื้องต้นในหลุมกูโบสฉันห่วงตรงนี้ฉันกังวลตรงนี้เพราะถ้าหลังจากนี้ไปล่ะถ้าโอเคกูโบสโอเคบัลซักโอเคหลังจากนี้ไม่ต้องพูดถึงฉลุยไปหมดเลยตอนนี้สัมภาระของเรามีอะไรบ้างอ่ะเสบียงของเราผู้ศรัทธาโฉนดที่เป็นชื่อของเราล่ะยูซุฟพอเราเน่าน้ำเหลืองยังไม่ทันหมดหรอกลูกมันไปกรมที่ดินแล้วไปวัดแบ่งแล้วเป็นของลูกเป็นของคนนู้นของคนนี้ดีไม่ดีเมียเราบางคนนี่มาอยู่ไม่ถึง4เดือน10วันนะไม่พ้นเอ็ดดาตะแล็ดตะแต๋ไปไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วของเรามีอะไรบ้างฮะของเราก็คือของที่ไปกูโบกับเราแล้วมันไม่กลับตามพวกตามพ่อตามพี่ตามน้องตามครอบครัวทรัพย์สินตามไปกลับพี่น้องเทือกเถาเราก็กลับหมดเลยยูซุฟนึกถึงวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยนั่งบีบมือบีบไม้กันเปาะอย่าเป็นอะไรหมออย่าเป็นอะไรให้ฉันตายแทนดีกว่าใช่ป่ะให้ฉันตายแทนพอเมียเสียชีวิตสามีเสียชีวิตปุ๊บทางนี้เปลี่ยนชุดแล้วเมื่อตะกี้ยังใส่เสื้อหูกระเตงอยู่เลยตอนนี้เลยตอนที่ผัวมันจะตายอ่ะนะบางทีแขกยังไม่ทันมาเลยมายัดแต่งตัวยังไม่ทันอุ่นดีเลยทำไงเปลี่ยนชุดแล้วอาบยะดูใบอันนี้คือของจริงนะคนที่สามีเสียชีวิตนะเขาต้องเริ่มนับอิดดะไม่ใช่หลังจากกลับจากกุโบเขาต้องอยู่ไอ้ด้าเมื่อเสียชีวิตทันทีงั้นที่ต้องเหยียบตัดสินใจไม่มาเรียนไม่มากิจกรรมอันนี้สูกตามสุนัตตามหลักการของศาสนาตอนนี้พวกเราล่ะบางคนรู้แหละแต่หลังจากทำบุญก่อนหลังจากกระเตะก่อนหลังจากอะไรล่ะสักพักหนึ่งเพิ่งจะมาเริ่มนับเอ็ดดาพอนี้นับเลยนับไปได้ไป10วันแล้วผิดนะครับอันนี้ผิดไอ้ด้านี่พวกเราจะไม่เคยให้ความสำคัญกันเท่าไหร่เลยไอ้ด้านเนี่ยภรรยาถ้าไม่มีเหตุผลความจำเป็นเมื่อสามีเสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องไอ้ด้ากริยาติดาสกับอิฮดาสสองอย่างนะครับอิฮดาสก็คืออยู่ครองไอ้ด้าเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามดลูกของเธอนะครับหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอไม่ได้อุ้มท้องอุ้มครรภ์อะไรกับใครครับมดลูกเธอสะอาด
ยะฮดัดก็คือแสดงความไว้อะไรเนื่องจากการเสียชีวิตการจากไปของสามีไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใส่น้ำหอมไม่ออกไปนอกบ้านไม่นุ่นไม่นี่แต่พวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งวันที่สามีเสียชีวิตเดินยาบะรับแขกเรียกแขกกินข้าวอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่งตัวสวยหน้าขาวจั่วเลยโบ๊ะเลยอันนี้คือของจริงที่ผิดหลักการศาสนาแต่เราไม่ได้เคยพูดจริงอ้าวนบีบอกเวลาเราเสียชีวิตที่จะไปกับเราสามอย่างใช่ไหมตามคนตายไปกูโบส์สามอย่างวายับยิอุสนานสองอย่างกลับมาบ้านเหมือนเดิมแต่วายับก็มาฮูวาฮิดุนแต่ที่จะอยู่กับกูโบอยู่กับคนตายที่กูโบมีแค่หนึ่งทรัพย์สินตามไปพี่น้องเพื่อนฝูงครอบครัวคนรู้จักตามไปสองอย่างนี้พอเสร็จพิธีพอกบพอฝังกลับหมดเลยกลับหมดเลยไม่เหลือที่จะเหลืออยู่คืออามาลูฮูอามันของเขาอามันมีอะไรบ้างยูซุปลองนึกซิอามันของเราที่จะอยู่กับเราแล้วไม่ใช่อยู่แค่ตัวนี้นะอยู่เรื่อยๆไปจนกระทั่งนั่นแหละวันเกียร์มาวันเกียร์มาเลยอย่างในอัลลัมบัตซักเนี่ยฮะดีษบทเมื่อสักครู่นะฮะดีษบทเมื่อสักครู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากที่นะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะลิกะสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วมัดรับบูกะวะมาดีนุกะวะมาตะกูลุฟิตรอยูริลละดีบุไอซาฟีกะสามอย่างเสร็จแล้วนะอัลลอฮ์ก็ให้กูโบร์กลายเป็นอุทยานจำลองเป็นออเดอร์ให้ก่อนเบื้องต้นเอาให้ดีที่สุดเลยเป็นดินแดนอันบรมสุขในณเวลานั้นชายคนนี้นะครับมะลิกะบอกให้หลับหลับพอเขาหลับแล้วเขาลืมตารู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวนี่มันไม่ใช่บ้านเราแล้วเนี่ยฟังไประวังนะกลับไปคืนนี้ตอนหลับน่ะเป็นดุนยาแต่พอลืมตามาอีกทีมันไม่ใช่ดุนยามันเป็นอาคิเราะห์อย่าประมาทนะคืนนี้มาทําเหนื่อยไหนๆกินชากินกาแฟไปเยอะกลับไปถึงบ้านน็อกที่ปีก่อนเนี่ยที่มูลนิธิอนุรักษ์อิสลามมีคนนะครับเราเรียกปะยะปะยะนี่เรามาช่วยงานแบบนี้แหละครับนักซื้อของกลับบ้านเต็มเลยปยาซื้อทำอะไรเยอะแยะซื้อไปกินเซาโฮเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบวชแล้วก็เอาไว้แก้บวชพอตีสี่โทรตามแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่ไม่แน่พรุ่งนี้วันอาทิตย์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเสียงอิสลามประกาศแล้วท่านอิหม่ามเป็นเจ้าภาพเชิญละหมาดญะนาซะห์ใครท่านคอเตเนี่ยตอนนอนเป็นอะไรล้มหัวลงไปนี่เป็นดุนยาล้มหัวลงไปนี่นอนนี่เป็นดุนยาแต่พอลืมตาขึ้นมามันไม่ใช่ดุนยาแล้วมันเป็นอะไรยูซุปเป็นอาคิเราะห์ข้ามมิติไปเลยบัรซักอ่ะข้ามไปสู่มิติของบัรซักนบีก็เลยบอกว่านบีก็เลยบอกว่าพอหลังจากที่ไอ้2 อย่างนี้กลับไปแล้วครอบครัวกลับพี่ป้าน้าอากลับกันหมดเลยไอ้ที่มันร้องโฮมกลับกันหมดแล้วทรัพย์สินที่ติดตัวเราไปแม้กระทั่งหมอนน่ะร่มที่กลางโอ้ยกลัวเราจะโดนแดดนะอ้อมหน้าอ้อมหลังกันนะแต่พอเสร็จปุ๊บกลับกันหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลืออะไรเลยวะยะบกออามัลฮุเหลือแค่อามันผลงานความดีเท่านั้นที่จะอยู่กับเขานบีก็เลยบรรยายภาพให้เห็นนะนบีบอกพอเวลาเขาลืมตาขึ้นมานะนะเขาลืมตาขึ้นมาโดยธรรมชาติของเราเหมือนกับเรานี่แหละก็หันขวาหันซ้ายเห็นดูปลายเท้าดูบนหัวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาจะงงตื่นขึ้นมาใครกันเนี่ยเมียฉันน่ะหน้าอย่างนึงลูกคนโตไอ้มัดฉันอย่างนึงไอ้ซาฉันอย่างนึงหลานฉันอย่างนึงแต่ที่เห็นอยู่รอบเนี่ยไม่มีใครรู้จักสักคนนึงไม่เคยรู้จักกันมาสักคนนึงเขาก็ตัดสินใจถามเว่ยท่านผู้นิรนามฉันไม่รู้จักชื่อท่านผู้นิรนามพวกท่านเป็นใครกันล่ะถึงได้มาอยู่เป็นเพื่อนฉันถึงได้มาอยู่เป็นเพื่อนฉันฟาวัชฮุกะวัชุลละดีจะยีอูบิลคอยสังเกตจากใบหน้าของท่านช่างเป็นใบหน้าของคนที่เป็นมิตรเสียเหลือเกินเพราะอะไรอะสัมผัสได้ไงสัมผัสได้ใบหน้าของท่านช่างเป็นใบหน้าของคนที่เป็นมิตรเหลือเกินแต่ฉันไม่รู้จักท่านเลยชายคนที่อยู่หัวนอนขวามือซ้ายมือก็ชะโงกมาดูไพเราะ
สมมติชื่อไพเราะนะไพเราะจำเราไม่ได้แล้วพูดแบบคนจะระดับนะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จ้ะฉันไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรเลยจ้ะเราไม่รู้จักกันมาก่อนนี่จ้ะรู้จักกันมาก่อนป่ะไม่เคยรู้จักจ้ะฉันไม่เคยเห็นไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามอะไรเลยชายนิรนามก็ต้องบอกว่าอะไรกันอยู่กันมาตั้ง 5-60 ปีจะไม่รู้จักกันได้ยังไงทำไมลืมเร็วเหลือเกินล่ะตรงเนี้ยทำไมลืมฉันเร็วเหลือเกินท่านช่างใจดำเสียเหลือเกินฉันอุตส่าห์อยู่กับท่านมา60ปี70ปีเสียใจวันนี้มาบอกว่าจำฉันไม่ได้เสียใจเหลือเกินเขาก็พยายามหลับตาเน้อใครวะใครวะไอ้ยีฟัดมันก็อีกคนนึงยีเฮมก็ไม่ใช่แบบนี้นึกไม่ออกสักคนนึงฉันยอมแพ้ฉันยอมแพ้เฉลยให้ฉันหน่อยเถอะท่านคือใครเฉลยให้ฉันหน่อยเถอะฉันคือใครในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประโยคสุดท้ายนะครับดิสยาวเหยียดเลย2หน้า3หน้ารอซูลุลลอฮ์บอกว่าชายนิรนามก็เฉลยทีละคนทีละคนรู้ไหมครับเขาพูดว่ายังไงจะเป็นคำพูดที่เราได้ยินและจะชื่นใจมากเลยเขาพูดแค่มีกี่พยางค์เองครับอานาอามาลูกะอัสซอละแปลว่าอะไรเอ่ยอานะอามาลูกัสซอละฉันเนี่ยพวกเราเนี่ยคือผลงานซอละอามันซอละที่คุณเพียรพยายามทำเอาไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พวกฉันมาในสภาพที่จำแรงร่างมาเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนท่านฉันคือละหมาดนี่ละหมาดอยู่ที่ศีรษะฉันคือศีลอดฉันคือซะกาตฉันคือฮัจญ์ฉันคือกุรอานฉันคือซอดาเกาะอยู่รายล้อมพวกเราทั้งหมดเลยนี่คือเสบียงที่เป็นสัมภาระของเราที่เราจะต้องพกติดตัวไปแล้วเขาจะเป็นมิตรแท้อยู่กับเราแม้กระทั่งวันที่คนที่เคยบอกจะเป็นมิตรกับเราบางคนน่ะสัญญากันเลยนะยูซุฟสัญญามั้ยวันที่สวมแหวนน่ะเราจะอะไรนะเราจะอยู่ด้วยกันก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรก็ไม่รู้สัญญารับปากกันอย่างดีจะไม่ทิ้งกันไปไหนแต่พอในลูอารัมบัซักทิ้งกันไปหมดเลยแต่ที่จะอยู่กับเราคืออามันและสะเบียงของพวกเราสะเบียงของพวกเราอานะอามาลูกัสซอละฉันคือสะเบียงของท่านคือผลงานของท่านความดีละหมาดซะกาตฮัจญ์ศีลอดมาในร่างของชายที่อะไรสมส่วนสง่างามหล่อเหลาเลยนะครับมานั่งอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาเราก็ใจชื้นใจชื้นไหมยูซุปใจชื้นแต่ถ้าลืมมาตื่นมาลืมตามาแล้วไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความน่าสะพรึงกลัวข้างหน้าเนี่ยก็เป็นยักษ์ปักหลันมาเลยหัวซ้ายนี่มาในสภาพที่เกลียวกาดโมโหโทโสมานะครับตีเราด้วยมิตรก้อนมิตรซาบะหัวมาหูมิตรก็ตุนมินฮาดีดินเราส่วนบอกมาริกาที่มาท่านนึงเนี่ยมีค้อนเหล็กขนาดใหญ่มิตรก็มินฮาดิษทำจากอะไรนะทำจากเหล็กเหล็กอะไรเนี่ยเหล็กเนี่ยถูกล้อมถูกหล่อขึ้นรูปมาจากไฟนรกล้วนๆเลยตีไปปังหนึ่งในที่หูแล้วเนี่ยยูซุปลองหันไปข้างๆเนี่ยลองบ้องหูลูกสิเนี่ยล้มทั้งยืนเลยไหมล้มทั้งยืนเลยแล้วในสภาพวันเกียร์มากเนี่ยนะครับฉะนั้นพอถึงวันนั้นนะเราจะอุทานกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอุทานกับชาวกุโบทั้งหมดเลยรับบีอากิมิสาอารับบีอากิมิสาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์จ๋าขอให้เกิดกิยามะเดี๋ยวนี้เลยขอให้เกิดกิยามะเดี๋ยวนี้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเสบียงที่เตรียมเอาไว้เนี่ยว่าดีที่สุดว่าวิเศษที่สุดแล้วนะแต่พอเห็นที่อัลลอฮ์ให้เห็นในสวรรค์โอ้โหตรงนี้ไม่เอาแล้วอยากจะไปไหนไปเอาของจริงที่ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เปิดทะลุให้เห็นนี่เขาจะอุทานเลยนะบอกกับมาลิกาเอ๋ยบอกกับอัลลอฮ์เถิดทูลขอกับอัลลอฮ์ให้เราหน่อยเถิดรับบิอากิมิสซาอัลลอฮ์ขอให้เกิดกิยามะห์เถิดเราจะได้ไปสวรรค์สักทีเราจะได้ไปสวรรค์เราจะได้ไปสวรรค์นี่คือคำอุทานนะงั้นฝากกับพี่น้องทุกวันเนี่ยตอนนี้หน้าอะไรนะยูซุปหน้าร้อนเราเปิดผมไปเยี่ยมยานาซะห์นะครับยานาซะห์มาไปร่วมพิธีละหมาดแย่งกันกลางร่มเลยแย่งกันกลางร่มเลยคนนั้นก็จะกลางร่มให้ฉันก็จะกลางให้ป๋าฉันก็จะกลางให้ป๋าคนนี้ก็จะกลางให้ป๋าทะเลาะกันทะเลาะกันก็ได้แย่งจะกลางร่มสงสารมาหยัดป๋าตากแดดไปกว่าจะไปถึงกุโบ
สงสารป๋ากลัวว่ามายาป๋านี่จะโดนไอแดดจะทรมานนะหลายคนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราเข้าใจนะวันแรกที่เรามีความสูญเสียนะเราอยากจะทำให้พ่อให้แม่รอดที่สุดนั่นแหละอยากจะทำให้ดีให้พ่อแม่เรารอดนะอยากจะอันปุ๊บแล้วพ่อแม่เราปุ๊บหายไปสวรรค์ปั๊บเลยจริงไหมเราอยากถึงขนาดนั้นเลยแต่มันก็ไม่ใช่แนวทางนะที่ว่าจะเป็นตัวช่วยที่ยั่งยืนหรืออะไรแต่สิ่งที่จะเป็นผลงานที่ยั่งยืนจริงๆคืออะไรเอ่ยคือสิ่งที่เป็นผลงานที่เป็นอะไรเป็นฝีมือของเราเป็นฝีมือของเราวันนี้เนื่องในโอกาสงานประจำปีของมัสยิดนะครับเลยเวลามาแล้วนะครับอยากจะแนะนำสักเสบียงหนึ่งก็แล้วกันนะและเป็นเสบียงที่เป็นตัวรอดแล้วเป็นตัวเลือกสุดท้ายสำหรับคนที่หลังพิงฝาจริงๆทำอะไรไม่ได้และเขาจะนึกถึงข้อนี้เลยวันนี้เรายังนึกถึงเรายังมีโอกาสนะครับเราอย่ารอจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเขาตอกฝาโลงคมอะไรเพิ่งจะนึกจะมาทำบุญไม่ใช่นะครับผมไปนะเห็นสภาพนะคนนั้นก็แย่งร่มคนอันละเล็กคนละอันละอันนั้นนะแย่งจะกลางร่มไม่พอสงสารพ่อกลัวมาหยัดพ่อจะร้อนกลัวมาหยัดพ่อจะร้อนโน่นเบียดกันไปลูกสองลูกสาวเข้ายันฝังยันกูโบไปกลางร่มผมแนะนำนะใครที่เฮ้ยแล้วถ้าลูกเรามันไม่วิ่งมาแย่งกันกลางร่มเหมือนคนคนนี้ทำยังไงอิหมัมเราต้องหาร่มของเราเองเราต้องหาร่มของเราเองใช่ไหมครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ซับอาตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิฮิยะอ์มะลาซิลิลาซิลลอิลลาซิลลุ7อภิสิทธิ์ชนที่จะได้อยู่ในร่มเงาที่ไม่มีร่มเงาอะไรอาศัยได้เลยนอกจากร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ในนั้นคืออิหม่ามอาดินอิหม่ามที่มีจรรยาบรรณมีอามะนะห์ความรับผิดชอบนะครับเรื่อยไป7คนพอนั่งนึกแล้วเอ้ยเราเนี่ยจะได้เป็นหรือเปล่า1ใน7ฮะลุ้นมีโอกาสอินชาอัลเลาะห์แต่มีอยู่1ข้อ วะรอญุลุนตะซอดะกะซอดะกะตันฟะอัคฟาฮาชายคนหนึ่งเขาอะไรครับเขาเสียสละบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซอดะกะเนี่ยซอดะกะตันนะกิรอจำนวนหนึ่งไม่ต้องเยอะก็ได้ฟะอัคฟาฮาแต่เขาทำแบบไม่เปิดเผยทำแบบไม่เปิดเผยเพื่อสปิริตไงแสดงความสุจริตใจเพื่ออัลเลาะห์จริงๆฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะอะลามะชิมาลูฮูมาตุมฟิกุยามีนูฮูจนกระทั่งมือซ้ายอ่ะไม่รู้เลยว่ามือขวาตอนที่มันไปควักสตังแจกไปเนี่ยควักไปเท่าไหร่ควักแจกใครไปบ้างความที่ว่า ไม่ได้รับรู้อะไรกันเลยเนี่ยเราซูลบอกเจ๊ได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นเสบียงที่จะช่วยเป็นตัวรอดเป็นตัวช่วยตัวทางรอดให้กับเราหะดีษนบีบอกว่าไม่ต้องไปง้อร่มของใครเพราะทุกคนจะมีร่มเป็นของตัวเองวะกุลลุมริอิมมิงกุมตะฮ์ตอซิลลิซอดากะติฮิยามัลกิยามะห์รอซูลบอกแต่ละคนทุกๆคนมีโอกาสจะได้อาศัยร่มของตัวเองในวันกิยามะห์ร่มนี้เรียกว่าร่มซอดากะห์ร่มนี้เรียกว่าร่มซอดากะห์นะครับงั้นวันนี้ซอดากะห์มีหลายวิธีนะหลายลักษณะแต่ซอดากะห์ที่หวังผลระยะยาวก็คือซอดากะห์ญะรียะห์มอบให้เป็นทรัพย์สินถาวรนะครับของมัสยิดใช้ในโครงการก่อสร้างต่อเติมนู่นนี่ก็แล้วแต่พี่น้องเนี่ยวะกัฟไปเลยใช้หนทางของอัลเลาะห์เรายกให้เป็นของอัลเลาะห์ไปแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปเสียดายนะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงบริบาลเอาไว้ดูแลประคบประหงมให้กับเราจนกระทั่งมันเติบใหญ่จากตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆอัลเลาะห์บอกนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะให้มันใหญ่โตจนกระทั่งเท่ากับภูเขาอุฮุดเลยอูฮุดเนี่ยไม่ใช่แค่ภูเขาลูกเดียวมันเป็นพืชเรียกพืชเขานะใครเวลาเราเรียนในภูมิศาสตร์ใช่ไหมไปเจอเขาที่มันเรียงกันสูงต่ำยาวพืชเงี้ยนั่นแหละนั่นอูฮุดกีรอดกะรัตหนึ่งใช่ไหมธรรมดากะรัตมันก็คือหน่วยนะหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับที่บางทีเนี่ยแทบจะคำนวณค่าน้ำหนักไม่ได้แต่นบีเอามาเปรียบเป็นอะไรครับมาเป็นเท่ากับภูเขาอูฮุดงั้นวันนี้ใครมีโอกาสทำซะดอกก็มีตู้รับบริจาคอยู่ด้านหน้านะตรงโต๊ะรับบริจาคตามจุดต่างๆตามทางเข้าทางอะไรก็แล้วแต่หยิบใส่ไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปไม่ต้องไปเซลฟี่มือซ้ายหยอดมือขวาถ่ายรูปอันนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็ไม่ต้องไปหวังผลอะไรเพียงแค่ดุนยานี้ให้หวังผลระยะยาวนะผมก็ใช้เวลาโอ้ชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งกันนะนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะ
ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับยังนั่งอยู่รับฟังการบรรยายให้ความรู้นะครับนั่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็ตากน้ำค้างนะช่วงนี้ไม่มีน้ำค้างนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอพระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญนะทรงสมนาคุณความดีต่างๆให้กับพี่น้องเอาอย่างมากมายมหาศาลคำนวณไม่ได้นับไม่ถ้วนเลยนะครับขอดุอาอ์ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใครที่เป็นอะไรอยู่ก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุเลาบรรเทาหายลงนะครับให้การรักษาพยาบาลถูกต้องประสบความสำเร็จขอดุอาอ์ให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีโอกาสนะครับร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดในครั้งหน้าและก็ครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมคงต้องขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Subhanakallah.